ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจ้ยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือ Maple Story R นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนว Idol RPG นะครับไม่ใช่แนว MMO แล้วนะแต่คําถามคือเล่นกับเพื่อนได้ไหมเล่นได้นะครับมันจะมีพวกดันเจี้ยนโคองโคออบสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้ครับสําหรับเกมนี้นะครับเป็นเซิร์ฟใต้หวานเวลาเราล็อกอินอ่ะใช้ Google หรือ Facebook ได้เลยง่ายๆไม่ต้องใช้บัตรประชาชนจีนด้วยนะครับแล้วก็เหลือไปเห็นมีภาษาไทยด้วยแต่ ในเกมยังไม่มีนะครับมันมีแค่ตรงนี้ครับอันนี้เราอาจจะได้หวังกันลึกๆว่าในอนาคตจะมีภาษาไทยจริงหรือเปล่านี้เห็นไหมดูดูดูด,ด,ดูมีแอบแทรกภาษาไทยไว้ด้วยเล็กน้อยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยกันละกันเนาะถ้าเกิดใครค้างหน้าจอนี้อาจจะต้องรอนิดน,นึงนะคือผมเคยเป็นเหมือนกันอะตอนเซิร์ฟม,มันเปิดแรกๆอะรอประมาณ2นาทีอะกว่าจ,จะเข้าไปเล่นได้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันอะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอาชีพที่เขาให้เลือกกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างก็จะเห็นว่ามีอันนี้เป็นแอสซิสซิป่ะ พราะที่ผมจําไม่ได้แล้วนะเมเปิลเขาใช้ชื่อคลาสว่าอะไรนะครับอันนี้ก็เห็นถือมีดสองเล่มเท่ดีครับผมต่อไปอันนี้มือปืนใช่ไหมอ่ะปืนใหญ่ครับปืนใหญ่ต่อไปนักธนูครับผมนี่น่ารักเลยต่อไปนักดาบนะครับอันนี้นักดาบตัวนน,นี้นักเวทครับผมก็น่าจะมี5อาชีพนี้นะครับซึ่งมันไม่ล็อกเพศนะท่านะผู้ชมสามารถที่จะเลือกคลาสไหนก็ได้ตามต้องการแล้วก็มาแต่งตัวได้เห็นไหมครับ และเราก็จะเห็นว่าโอ้โหทรงผมนี้บอกเลยตอนเซิร์ฟไทยเปิด Maple s t o r y ใหม่ๆเนี่ยทรงนี้ฮิตอันดับหนึ่งตรงหัวเกียนทรงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าฮิตมากๆนะครับก็อาจจะไม่ได้มาเท่าใน Ma p ป e ลภาคหลักแต่ก็เห็นแล้วก็หายคิดถึงไงอะไรเงี้ยนอกจากเปลี่ยนทรงผมได้แล้วเปลี่ยนตาได้ด้วยก็จะเป็นแบบเดียวกันใน Maple เลยเห็นไหมครับโดยเฉพาะอันนี้เนาะเป็น default เลยก็ลองเปลี่ยนดูกันละกันแล้วก็มีพวกคอสตูมเล็กน้อยด้วยนะครับเปลี่ยนได้เล็กน้อยนี่เห็นไหม แต่แล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยด้วยนะครับ6ตัวสอนเนาะถ้าเกิดว่าตั้งไม่ได้ก็ลองมั่วๆดูกันแล้วกันนะตรงนี้ซึ่งผมไม่สามารถตั้งบูโจว่าได้เว้ยเพราะว่ามันเกิน6ตัวไงเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับให้เหลือ6ตัวก็คือเป็นบูโจเฉยๆนะครับเป็นบูโจเฉยๆโอเคอันนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะเปิดหน้าจอแบบว่านู่นนั่นนี่มาอันนี้ขอข้ามเลยกันแล้วกันครับขวาบนข้ามได้ครับและเดี๋ยวมันจะสอนการเล่นเบื้องตน้นซึ่งเดี๋ยวผมสอนเองกันแล้วกันเนาะอัครบง เอาละวิธีการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้ท่านชมดูตรงนี้ครับตรงนี้คือจะเป็นเมนเควสหรือเควสหลักครับเราแตะปั๊บมันก็จะเปิดระบบที่เกี่ยวข้องให้กับเราเลยอย่างเช่นที่ผมถึงเนี่ยจะเป็นด่าน6กขีดสนะครับก็กดตัวนี้เพื่อที่จะให้เกมมันแนะนําต่อเลยนะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงต่อก็คือมันจะเปิดตัวของไอดอลขึ้นมาครับก็คือเราสามารถที่จะกดตัวนี้เพื่อสลับระหว่างหน้าจอในเมืองกับระบบไอดอลได้ซึ่งแน่นอนครับไอดอลเราปล่อยเกมทิ้งไว้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไร หรือเราจะปิดเกมก็ได้นะคือมันจะฟาร์มให้อัตโนมัติไม่จำเป็นต้องออนไลน์ตลอดเวลา และเมื่อเราเข้ามาเนี่ยก็สามารถมารับรางวัลได้ที่ตัวนี้นะครับโดยมันจะเก็บไว้ได้สูงสุด12ชั่วโมงนั่นเองแล้วถ้าเกิดเราอยากได้ตัวของทรัพยากรมากขึ้นแล้วก็ต้องตัวลุยด่านไงเหมือนที่เกมมันสอนอะให้ไปผ่านด่าน6ขีด2ใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเพิ่งถึงด่าน6ขีด1อะถ้าเกิดอยากบังคับเองก็ทําได้นะครับท่านผู้ชมใช้นิ้วของท่านผู้ชมเลยแหละสไลด์ได้เลยครับบนล่างซ้ายขวาได้หมดนะครับถ้าเกิดมีเชือกก็แตะเพื่อขึ้นเชือกได้อะไรเงี้ยถ้ามีที่กระโดดก็สสไลดดดดดดดขึ้รรดด้้้้้้นนนนนกกกกกกก็็จจะะะเเเเเปาาาาาาารรรโั่วถถิออยใหมมููงซ จนมันกลายเป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะสู้ของมันเองแต่ว่ามันจะไม่ปล่อยสกิลอันติให้สกิลอันติคืออยู่ตรงกลางนะครับก็เราต้องกดเองนะครับอันนี้มันไม่ปล่อยให้นะก็มันจะมีการเก็บสแต็กไว้ครับก็เต็มทั้งหมด8ขั้นด้วยกันนะครับก็ถ้าเกิดครบ4จะกดได้เลย8ก็จะกดได้2ครั้งอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเราสู้ไม่ค่อยไหวอ่ะเราก็ลองมากดสกิลดูกันลวกันที่เป็นสกิลอันติเมตตรงนี้นะครับ ทีนี้พอผ่านภารกิจ6คิด2นะครับก็รับรางวัลได้เห็นไหมครับคราวนี้ให้ไป6คด4แล้วก็เล่นต่อไปได้เรื่อยๆเลยแบบนี้แล้วมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของการต่อสู้ตรอยดานอย่างเดียวครับบางทีเขาให้เราไปลงดันเจียนนู่นนั่นนี่ให้ไปแบบอัพกรงอัพเกรดคือเกมมันจะสอนผ่านทางระบบตรงนี้ด้วยนะครับเอาล่ะมันจะมีอีก2ระบบครับคือด้านขวาตรงนี้มันก็คือการเร่งความเร็วนั่นเองครับซึ่งวันหนึ่งมันจะเร่งฟรีหนึ่งครั้งแต่ว่าผมเร่งไปแล้วไงถ้า ซึ่งเกมนี้เวลามันเร่งมันจะเร่งทีละ200นาทีถ้าเกิดผมกดปุ๊บมันจะเร่งไปเลย400นาทีนะครับแล้วก็ได้รับทรัพยากรจํานวนมากนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีงานหนึ่งคือเป็นระบบเรือตรงนี้นะครับก็คือเวลาที่เราผ่านด่านไหนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วเราไม่ได้3ดาวเราก็จะสามารถกลับไปย้อนเพื่อที่จะเก็บ3าดาวได้เข้าใจใช่ไหมครับอ่าคือประมาณสไตล์เกม RPG พิมพ์นิยมเหรอนะก็คือเราจะต้องเก็บ3ดาวเพื่อรับรางวัลที่สูงที่สุดใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะทําให้เราย้อนกลับไปเก็บได้นั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นระบบไอดอลหลักๆก็คือจะอยู่บริเวณนี้นะครับสาหรับดันจิน้งกิจกรรมอื่นๆจะอยู่อันที่2นะครับก็มีทั้งลงคนเดียวบ้างโคออฟบ้างอะไรแบบนี้เป็นตน้นเดี๋ยวสาธิตให้ดูสักสองสาอันก็แล้วกันอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะเป็นโคออฟเราสามารถชวนเพื่อนได้เลยนะกดตัวนี้แล้วถ้าเกิดเรามีเพื่อนนะครับเพื่อนจะอยู่แถบที่2เราชวนเขามาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเราสามารถกดตัวนี้ครับเพื่อที่จะเป็นการสุ่มหาคนอื่นให้โดยอัตโนมัตินั่นเองครับก็อาจจะต้องรอนิดน,นึงนะ เมื่อหาตี้ครบแล้วไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนะครับมันจะทําการวาร์ปเข้ามาสู้เองเลยครับก็ชิลๆกันไปนะฮะและก็เหมือนเดิมถ้าสู้ไม่ไหวอย่าลืมกดสกิลด้านล่าง้วยนะครับเห็นไหมลุมกันสนุกสนาน4คนเลยแล้วด้านบนก็มีบ่อนะครับใครทําดาเมจไปได้สูงที่สุดนู่นนั่นนี่และตอนนี้เราต้องสู้ศัตรูเนี่ยอีก,กีเวฟเห็นไหมแล้วมีเวลาเขาดาวด้วยเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยครับ ดูด้าน,นล่างต่อนะครับมันยังมีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆอีกใช่ไหมครับอ,อย่างเช่นเน,นี้ยล่าบ,บอสวันหนึ่งลงได้4ครั้งอันนี้ผมลงไปแล้วครั้งหนึ่งมันเลยเป็น 3- ามทอันนี้เหมือนเป็นไต่หอคอยอะเนี่ยไต่หอคอยรับรางวัลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายส่วนอารีน่ามีไหมผมคิดว่าน่าจะมีแหละแต่ว่าผมอาจจะเล่นไปไม่ถึงเท่านั้นเองครับยอมแพ้กับภาษาจริงๆครับก็ลองไปเล่นดูกันเองนะถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องภาษา โอเคทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเพื่อนใช่ไหมครับที่เราสามารถชวนเพื่อนนะไปลงดันเจี้ยนได้เราแอดเพื่อนได้ยังไงบ้าง,างวิธีแรกก็คือเนี่ยครับเจอคนเดินไปเดินมาหรืออยู่ใช่ไเนะี่ยแต่ที่เขาได้เลยครับมันจะมีไอคอนขึ้นมาก็กดอีกรอบหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าสามารถแอดเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับรวมไปถึง PVP ทําได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการไปเยี่ยมบ้านเขาด้วยนะเปิดแชทเชดอะไรเงี้ยทาได้นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆล่ะหาเพื่อนไม่เจอทาําไงกดไปดูด้านขวาด้านตรงนี้แล้วก็จะมีระบบเพื่อนอยู่ตรงนี้ อ่ะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยไปกดบริเวณตรงนี้น,น,น,นี่นี่นี่อันนี้นะอันนี้แล้วก็ใส่ชื่อหรือ ID ของเพื่อนได้เลยนะครับบริเวณตรงนี้แล้วก,กดปุ่มสีฟ้าถ้าเกิดว่าอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันใส่ชื่อไม่ผิดแล้วก็มันก็จะขึ้นมาให้เราแอดแบบนี้นี่แหละครับอ่าส่วนพวกนี้คือใครก็ไม่รู้ครับแอดแอดไปเลยกันล้วกันนะทีนี้ถ้าเกิดมีคนแอดมาหาเรานะครับให้กลับไปที่เมนูแรกนะครับแล้วก็มันจะอยู่อันนี้ครับนี่นี่นี่น อันนี้คือมีคนแอดมานะครับกดรับทั้งหมดด้านล่างตรงนี้เลยก็ได้นะครับส่วนอันนี้เพื่อนเขาน่าจะเต็มเราแอดเขาไม่ได้ก็อาจจะแคนเซิลไปเท่านั้นเองจบนอกจากนี้ครับเราสามารถส่งหัวใจหาก,กันได้ด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยกดรับทั้งหมดส่งทั้งหมดได้เลยหรือเราจะไฟกับใครก็ได้หมดนะครับไปเยี่ยมบ้านใครก็ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับ สำหรับการอัปเกรดตัวละครนะครับจะอยู่เมนูที่3เป็นต้นไปนะครับพวกนี้เลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการตีบวกก็กดรัวๆได้เลยครับไม่มีอะไรเนี่ยเนี่ยตราบใดที่เรามีหินนะก็กดรัวๆได้เลยคือผมพยายามจะกดตัวนี้มันกดไม่ได้เว้ยมันกดได้แค่ตัวนี้ก็กดกดไปกันแล้วกันนะตีบวกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหินจะหมดเนาะเสร็จแล้วมีอีกอันนึงครับเป็นการตีบวกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันก็จะใช้อเทมคนพลแบบกันนะครับก็ลองดูแล้วกันโดยหลักก็คือกดรัวๆได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมกดๆไปเราจะได้เก่งขึ้นครับต ชิวๆไปเลยกดไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะอัปเกรดให้เราจนหมดนั่นเองนะครับหรือว่าตังผมหมดก่อนมันก็จะไม่อัปเกรดให้เช่นเดียวกันนะครับก็เน,นี่ยแหละจะเป็นการอัปเกรดสกิลพื้นฐานของเราส่วนนี้คือสกิลประจําอาชีพนั่นเองครับถ้าเกิดยังไม่เปลี่ยนอาชีพจะมีแค่ท่านี้ท่าเดียวนะครับอัปอัปไปเถอะไม่เป็นไรเพราะว่ามันใช้หนังสือสกิลคนละแบบกันพอท่านผู้ชมเลื่อนคลาสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมครับใช้หนังสือสกิลคนละแบบกันก็อัปอัปไปเถอะ แล้วก็การเปลี่ยนคาสคืออันต่อไปเลยครับมันจะมีเงื่อนไขบอกครับว่าอย่างเช่นอ,อย่างเงี้ยต้องระเลเกล95ก่อนต้องผ่านด่าน12.5ขีดก่อนอะไรเงี้ยตัวนั้นนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับก็ไปมัวๆกันเองก็แล้วกันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือจะเป็นการผ่านด่านทดสอบครับคือเรากดตัวนี้ถ้าเกิดเงื่อนไขครบนะกดตัวนี้มันก็จะเป็นการลงไปสู้กับบอสดนั่นเองถ้าเกิดชนะปุ๊บสกิลของเราก็จะอัปเกรดนะครับแล้วก็จะปลดเลาะสกิลท่าไม้ตายอันใหม่ด้วยนั่นแหละครับ ส่วนนันต่อไปครับเป็นสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยไดจากการเปิดกระป๋องนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันก็นแล้วกันเนาะเมื่อเราได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วครับเรามาติ๊กถูกได้เลยนะครับว่าเราจะให้ตัวละครตัวไหนเนี่ยมันมาช่วยเราสู้คือเดิมทีมันใส่ได้ตัวเดียวแต่พอเราเลเวลสูงขึ้นนะครับก็จะเปิดให้เราใส่ได้มากขึ้นเดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยเลเวลหกสิบสองเห็นไหมครับสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับคลิกเข้าไปที่รูปเลยนะครับก็จะมีอาหารให้กับตัวพวกสัตว์เลี้ยงด้้้วยยรก็ใหไไปดเลนตงี้ สร็จแ,แล้วด้านล่างครับก็จะมีเรื่องของการอัพคันด้วยก็คือจะต้องเปิดแก๊ปองแล้วได้ตัวะอนซ้ำกันก่อนก็จะอัพคันขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับมีอีโวด้วยเห็นไหมครับมีอีโวร่างด้วยส่วนสุดท้ายครับอันนี้คือจะเป็นเหมือนกับว่าระบบวาสนาถ้าเกิดเรามีตัวน,นั้นตัวนี้ตัวน,นั้นตัวน,นี้นะครับตามที่กําหนดก็จะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วยทีนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งได้ตัวของสัตว์เลี้ยงมาเนี่ยให้มาเปิดคู่มือตรงนี้ด้วยนะครับ คือเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วกดตัวนี้ได้มันจะเป็นการเหมือนกับว่าปลดล็อกข้อมูลของสัตว์เลี้ยงแล้วเราจะได้สเตตัสเพิ่มทันทีแล้วถ้านั้นไม่พอถ้าเกิดเราอีโวไอพวกสัตว์เลี้ยงได้ด้วยเนี่ยมันก็จะสามารถมารับรางวัลเพิ่มได้ด้วยก็พวกนี้จะเพิ่มสเตตัสให้กับเราจำนวนมากนั่นเองครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะลองไปเปิดกระปองกันนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปรับของรางวัลก่อนมีหลายที่มากครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับกดตัวนี้นะมาที่บ้านแล้วนะ คือเราสามารถดูตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้คือถ้าเกิดเราผ่านด่านตามที่กําหนดนะครับมันก็จะรับรางวัลได้นะครับมีหลายแท็บมากเลยเห็นไหมครับอันนี้คือจะเป็นโซนแรกครับที่รับรางวัลได้ฟรีนะครับมีเพียบเลยอีกส่วนหนึ่งนะครับด้านซ้ายบนครับที่มันแอบอยู่เนี่ยเรากดดูได้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีหลายอันเลยที่รับฟรีเช่นเดียวกันลองคลิกเข้าไปดูนะครับเนี่ยอันนี้ก็รับฟรีเห็นไหมถ้าเกิดเรากดกดเสร็จปั๊บมันเด้งให้จ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายนะครับเราดูแค่ว่าอันไหนเราได้ฟรีเราค่อยมากดรรัับบนะค ซึ่งไอโซนพวกเนี้มีหมดเลยนะครับแนะนําว่าให้กดดูนะครับอันนี้พวกนี้พวกนี้นะกดให้หมดเลยนะครับถ้ามันขึ้นแดงๆเข้าไปรับได้นะครับแล้วก็จะมีตรงจดหมายด้วยด้านขวาล่างนะครับตรงนี้ตรงนี้นี่ครับจดหมายถ้าเกิดว่ามีจดหมายมาอย่าลืมกดรับนะครับกดตัวนี้ก็ได้ครับหรือไม่ก็ไปคลิกที่จดหมายเลยถ้าอันไหนมันมีตัวของไอเทมเหมืนก็จะสามารถรับได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งคือตรงนี้ครับอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็น achievement รวมของเซิร์ฟเวอร์ ถ้าใครคนใดคนหนึ่งสามารถแบบว่าทําเงื่อนไขของเซิร์ฟเวอร์ผ่านจะได้รับรางวัลทางเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมมือร่วมแรงร่วงใจกันนะได้รับรางวัลกันฟรีๆไปทางเซิร์ฟเวอร์เลยครับก็น่าจะมีราวๆนี้นะถ้าตกหล่นตรงไหนไปก็ขออภัยมาด้วยกันละกันเนื่องจากอ่านไม่ออกจริงครับทีนี้เวลาเราเปิดแก๊ปปองก็กดมาตรงนี้ที่เดิมนะครับแล้วก็จะเป็นรูปนี้ครับที่เป็นรูปไพ่อ่ะคลิกเข้าไปได้เลยครับ อันนที่น่าเสียดายครับผมเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วหลายรอบมากแต่ว่าคลิปเสียครับก็ตอนนี้สะสมตัวแต้มเซียวพจันทเนี่ยสิอันด้วยก,กันก็สามารถเปิดได้เลยนะครับแล้วมันมีการันตีได้ UR ด้วยนะครับ UR จะสูงที่สุดจากการเปิดแก๊ปองนะอันนี้ผมเปิดอีก19บกใบก็จะได้แล้วงั้นเดี๋ยวผมลองดูเลยแล้วกันมีแค่ 10, 1 0บเกตรงนี้กดค้างไว้ได้นะครับหรือเราจะสคิปก็ได้ครับด้านขวา่างมีปุ่มสคิปนะแล้วก็ลุ้นกันได้เลยครับว่าจะได้อะไรก็จะสังเกตเห็นว่าผมได้ ตัว ssr มา1ตัวนะครับที่เหลือเป็นเศษหมดเลยเห็นไหมครับดูตรงด้านขวาบนเป็นจิกซอนะอันนี้เป็นเศษหมดเลยถ้าสมเสษ็จครบก็สามารถนําไปเรียกเป็นตัวมาได้เช่นเดียวกันครับถ้าเปิดซ้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราเรียนรู้กันมาก่อนอันนี้แล้วว่าถ้าได้ตรวจซ้เอาไปเลื่อนขั้นหรืออีโวให้กับพวกสัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยนั่นเองครับเอาล่ะอันต่อมาครับที่เป็นรูปเ,เรียกไม่ถูกอะโล่ Low เหรออะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็คือจะเป็นพวกออปชั่นเสริมอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมเปิดแค่2อ,อันเองอันแรกเนี่ยเป็นระบบ ตัวของคอสตูมครับคือเกมนี้เราสามารถเซตคอสตูมได้โดยที่ไม่มีผลกับค่าพลังนะครับอย่างเช่นอตอนแรกสุดเราอาจจะมีกระทานี้แต่มันไม่สวย,ยอะไรเงี้ยพอท่านผู้ชมเล่นไปนเรื่อยมีกระทาอันใหม่เราสามารถมาเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเห็นไหมอันไหนที่เรามีเราเปลี่ยนได้เลยทันทีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่าย อลากมาด้านล่างนะครับที่เปิดอีกอันหนึ่งอันนี้ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันครับรู้แค่ว่ามันเป็นส่วนของการอัปเกรดครับกดตัวนี้เลยก็ได้เนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าอัปเกรดเอาของมาทรงมาใส่อะไรเงี้ยจะเพิ่มความสามารถอะไรให้กับเราบางอย่างนะครับซึ่งของพวกนี้ก็ดรอปจากพวกดดนเกนกิจกรรมนั่นแหละครับสามารถเอามาใส่ได้และด้านล่างก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดด้วยครับใช้หินพวกนี้ครับก็กดตัวนี้เลยก็ได้ครับอัปเกรดไปเลยอ่ะมีอะไรให้อัปก็อัปให้หมดอันต่อมาครับก็เป็นการอัปเกรดเช่นเดียวกันครับแต่ว่าอันนี้้้คคืออใใชชวัตตถุดิบลยย่างงเ เออก็อย่างที่บอกครับอ่านไม่ออกก็กดกูกดมู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 ไปมีอะไรก็มาใส่ใส่ใส่ตรงนี้เลยก็แล้วกันเนาะโอเคทีนี้ระบบอื่นๆมีอะไรอีกบ้างน,นะครับมันจะมีอยู่ด้านขวาบนนะครับที่มันเป็นรูปโล่อันนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็นระบบกิวนะถ้าจะไม่ผิดนะพอดีผมเข้ามานานไปแล้วอะแล้วมันก็จะมีกิจกรรมอยู่ด้านขวาบนครับอย่างเช่นอันนี้ทำกิจกรรมของกิวครบตามที่กําหนดจะได้รับไอ้ตัวนี้ SSR มาอ่าถ้าเกิดอ่านไม่ออกก็เนี่ยคลิกที่ตรงสีฟ้าได้มันจะพาไปยังสถานที่ที่เกี่ อัปเกรดเลเวลของสกิลของกิลใช่ไหมเออพูดไม่ถูกอะ่ะมันเป็นแพสซีฟของของตัวกิลอ่ะเออถ้าเกิดว่าเรามีตัวแต้มกิลมากพอมาอัปเกรดได้จะเพิ่มความสาม,มารถให้กับ ID ของเราอะไรเงี้ยเออพราะนั้นก็ลองดูกันละกันครับอัปได้กัอัปเนี่ยจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยโอ้ผมอัปได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตัวนั้นต่อไปที่เป็นรูปแตรนะครับอันนี้คือเป็นการต่อสู้ไฟกับบอสนั่นเองนะครับกดตัวนี้ได้เลยนะมันก็จะวาวเข้าไปสู้กับบอสครับมีเวลาให้48วิครับก็ อย่างน้อยก็ยังดีอ่ะช่วยๆกับคนในแคลนเนาะช่วยกันตีบอสไปครับเสร็จแล้วนะครับด้านขวาตรงนี้เนี่ยมันจะมี2อันครับอันบนเนี่ยเหมือนเป็นบัฟเลยฮะเนี่ยผมมีอยู่4อันผมสามารถที่จะเลือกบัฟได้นะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยต่อสู้ได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นในแบับโจมตีนี่บัฟป้องกันอะไรเงี้ยทําได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคืออันนี้ครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราจัดการบอสเลื่อนลดไปถึงในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถมารับรางวัลได้นะครับโดยรางวัลเนี่ยมันจะสุ่มนะเป็น สมาชิกในแคลนผมเขารับกันไปหลายอันแล้วไงอันเช่นผมกดอันนี้ก็แล้วกันนี่เห็นีนะ่มันสุ่มนะครับใครดีใครได้ก็แล้วกันส่วนด้านซ้ายบนนะครับก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นอันนี้ครับอันแรกเป็นรายละเอียดกิ้วนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการออกกิ้วกดตัวนี้ได้นะครับแล้วกดตัวเนี้ยมันจะติดโทษประมาณ8ชั่วโมงมนะั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเราจะไม่สามารถเข้าแคลนอื่นได้นะครับอ่ะก็เนี่ยลองดูกันแล้วกัน ส่วนอันนี้คือจะเป็นการอธิษฐานกิ้วนะครับพอดีอธิษฐานไปนเรียบร้อยแล้วใช้เงินในเกมนะแล้วก็จะมีใช้เงินแคดด้วยนะครับก็จะได้แต้มกิ้วมาเนาะส่วนอันที่3ที่ผมทําไปก่อนอันนี้คือการอัปเกรดเลเวลของสกิลกิ้วนั่นเองครับตอนนี้อัพเพิ่มไม่ได้แล้วครับเพราะว่าต้องเลเวล70ก่อนถึงจะอัพเพิ่มได้ครับส่วนที่มันเป็นตัวของขวัญเนี่ยอันนี้ผมจําไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะก็ไม่มัวกันละกันเอาเป็นว่าถ้ามันรับได้ก็มารับกันละกันตรงนี้นะ ่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้คือจะเป็นร้านค้ากิวนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเรามีแต้มเหลือจากการอัพสเตตัสแล้วเนี่ยก็ลองมาดูนะครับเนี่ยมีขายพวกสัตว์เลี้ยงที่เป็นเศษด้วยนะเออแล้วถ้าเกิดเราสะสมเศษครบเราจะเรียกมันได้ตรงไหนใช่ไหมครับนี่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 มาที่ด้านขวาล่างแล้วมันจะมีไอ้ตัวทั่งตีเหล็กอะตอนแรกผมนึกว่าเป็นการตีวงตีบวกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันก็คือเรื่องของการเอาของที่เรามีเป็นเศษเนี่ยมาผสมกันนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าไอ้ปลาบินเนี่ยใช้120ตัวเมื่อไหร่จะครบวนี ส่วในพวกนี้คือตัวที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราสามารถย่อยได้นะครับคือขอคืนทรัพยากรไงสมมุติผมได้สัตว์เลี้ยง u r มาผมไม่เอาไอ้ตัวนี้แล้วเงี้ยผมก็สามารถมาย่อยมันได้โดยใช้เงิน20แคทเท่านั้นเองนะครับตัวนั้นสุดท้ายก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ผมพาไปใส่มาก่อนนันนี้ที่ระบบนี้จาได้ไหมเออเผื่อในอนาคตเราได้ของดีกว่ามาเงจะได้เอาไอ้พวกนี้ไปย่อยนะครับสำหรับระบบกิ้วที่เปิดในกิ้ผมก็คงมีแค่นี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วมั้งอ่ะก็เดี๋ยวออกได้เลยครับตรงนนนีี้้ับบกลบไปท่่หมนนห,หมมูาเ็ เออเกือบลืมเรื่องระบบบ้านเลยครับบ้านเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นี่อยู่ด้านล่างของแคลนเลยนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับนี่ไงเห็นไหมคือบ้านของเราอะ่ะเดิมทีไม่มีอะไรเลยแล้วเดี๋ยวเกมมันจะสอนให้เราเนี่ยวางเจ้านี้แค่นั้นเองครับแล้วดูด้านบนมีอะไรบ้างเอาทีละอนันอันนี้ก็คือเหมือนะเป็น NPC อะครับที่เขามาเยี่ยมเยียนเมื่อกี้เห็นป่ะเออนั่นแหละกดรับรางวัลตรงนี้ก็ได้หรือว่า ตรงเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีการย่อยไอเทมทิ้งแต่ว่าไอเทมเลไไม่มีอะไรเลยส่วนร้านค้าก็เอาไปซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์นั่นเองครับลองซื้อสักอันไหมมีตังมีอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวลองคลิกดูนะครับว่าได้มาจากอะไรบ้างอันแรกไม่มั่นใจดูอันที่2นะมันบอกว่าอ๋อได้จากการที่เรารับของจาก a อ c นั่นแหละแสดงว่าบางคนอะ่ะเขาจะให้ไอเทมเมื่อกี้มาด้วยครับจะได้เอาไปซื้อของต่อได้ อาไปดูไอ้ตัวที่มันเป็นรูปคอนะครับรูปคอนเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เราเอาไว้ใส่พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมก็วางได้เลยครับเดี่ยนะมันวางบนนนี่ไม่ได้ไงวางบนอากาศไม่ได้ต้องวางแบบว่าให้มันเหมาะสมนะฮะไอวางไอโอเคอ่ะเขาจะเป็นประมาณนี้อายังมีอีกเหรอไหนดูสิโอ้มีอีกมีอีกมีเป็นโนโด้วยได้มาจากไหนไม่รู้นะอันนี้บอกเลยสารภาพไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะครับน่าจะเล่นตามเควสตามอะไรไปเลยแหละ อ,อันนี้มาเล่นเปียโนได้เล่นได้ปะไม่ได้นะมันไม่ให้วางทับกันโอเคก็จะเป็นประมาณนี้กดติ๊กถูกด้วยนะครับโอเคน,นี่ได้ดาวด้วยครับผมดูดาวด้านซ้ายบนเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าความหรูหรามาเห่าใช้คำนี้กันค่าความหรูหรามาเห่านะครับบ้านเรานี่ระดับเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งอันนี้เหมือนเป็นบ้านสําเร็จรูปะแต่ว่าเราต้องมีของเฟอร์นิเจอร์ครบตามที่เาขากำหนดก่อนแล้วก,กดตัวนี้ครับมันจะสร้างให้เราเลยเป็นบ้านสําเร็จรูปนะครับ ตัวอีกอันนึงคือมันเป็น NPC ที่เราเจออ่ะเราสามารถกดเพื่อรับของรางวัลได้นะตัวไหนที่เราเจอมาแล้วอันนี้ง่ายง่ายคืออย่างเงี้ยลองกดดูใช่ไหมครับอันนี้อันีอันนี้เคยเจอมาก่อนในแล้วไอ้น,นี่ก็คือที่เจอเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับก็จะมาแจกของแครนะครับเสร็จแล้วด้านล่างครับก็จะมีตัวของเพื่อนของเราด้วยนะเราสามารถไปส่องบ้านเพื่อนได้นะครับเอาลองไปดูดิ โอ้ดูบ้านเพื่อนก็ไม่ได้แตกต่างจากเราเท่าไหรหรอวะเอาละก่อนจากรลางกันไปเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันหน่อยดีกว่าครับเซตติ้งก็ถ้าเกิดจําไม่ผิดมันจะแอบอยู่ด้านซ้ายบนนะครับก็คือรูปของเรานั่นเองเ,อเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ID เดีเราใช่ไหมครับเราไม่สนใจนะครับมาสนใจตรงนี้นี่นี่น,น,นี่ถ้าผมเปิด Google Translate มาไม่ผิดนะครับการาฟิกจะอยู่อันนี้นะอันนี้คือการาฟิกนะครับน,นี่คือสูงสุดอันนี้คือต่ําสุดแล้วก็จะมีโหมดประหยัดพลังงานด้วยอะถ้าจะไม่ผิดคือ2อ2ันนีี้แแหละจะจมแบบ ประหยัดพลังงานแบบว่า,าปิดเอฟเฟกของคนในทีมอะไรเงี้ยเนะาะปรับเฟรมเรทให้มันน้อยลงอะไรเงี้ยก็คือ2อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นเราจะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับก็เรามาลองดูกันละกันนะครับนั้นสำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้นะครับใครที่ชอบแนวไอดอลและไม่ติดภาษาไต้หวันจัดไปครับ